ถึงแล้วเดี๋ยวจะพามาเดินเขาเรียกว่าโอ้บุรีรัมย์เนาะเขามีงานปีใหม่นะเขาก็จะจัดนี่แหละไม่รู้กี่วันจำไม่ได้แต่วันนี้มาก่อนโอเคเอาแม่พาหนูดิอุ้ยบรรยากาศน่าเดินมากเดินข้ามถนนระวังนี่ไงไม่ไหนบอกมากินเลยก็มันจะมีของให้เดินแล้วก็เดินเลือกซื้อกันก่อนไงนี่บรรยากาศโดยรอบนะแบบตอนนี้คนเริ่มเยอะเลยแต่ก็ยังมีที่จอดรถอยู่นั้นแล้วก็ของกินก็คือแบบมีของขายของกินแบบข้างทางไม่ใช่ทางสิเขาจะจัดเป็นโซนเนาะทุกคนเดินแบบเหมือนแบบชิวๆอ่ะชิคๆอ่ะนี่เราสามารถมาเดินเลือกดูของได้เลยกระเป๋าซาซ่าส้มตำอ่ะใช่ไม่ใช่ผักโอ้โหอันนี้ไม่ธรรมดานะเนี่ยใช่ค่ะไม่ธรรมดาอืมปกติตลาดซึ่งจำน่ากินมากเลยอ่ะเคยเมนูแนะนำไหมเมนูแนะนำนะคะกะเหล่าหอยแครงค่ะแกชั้นดีเลยนะเพื่อความว่องไวนะคะเมื่อวานลูกค้ารุมเราหมดภายใน3ทุ่มค่ะเราต้องปัดไว้นะคะทำสาได้ก็ทานได้เราตำตำลาตำปลาเนี่ยจัดให้ดีส้มตำแซ่บเลี้ยวนะนะคะแซ่บกว่าใช้เวลาใส่หน้านานมากค่ะตำจนหมดตาร่วมไปแล้วนะมาชิมกันได้นะคะที่ร้านตำรวจแต่งใช้ยูทูบเบอร์ของผู้ตายตำเลยที่ก็ควรต้องใส่ตำปูปลาเดี๋ยวจับให้ไม่ได้ตำให้ดีเลยไม่นะใครอยากให้แบบนี้ตำเลยนะเขาตำผิดใช่ไหมไม่เขาตำแล้วตำปูปลาโอ้โหน่ากินมากทุกคนคือดีไหมได้หยิบเอาเลยหยิบมาแบบนี้ด้วยทุกคนได้ส้มตำมาแล้วคือแบบสีสันคือเซฟมากนี่อะแดดส่องก็แบบว่าไม่เท่าไหร่นะทุกคนนี่เดี๋ยวไปนั่งเราจะถ่ายให้ดูชัดๆแล้วไม่สวยไม่ได้ทุกคนเนี่ยต้องจริงไม่สวยไม่ได้แซ่บมากโอ้น่ากินไม่ไหวไปซื้อร้านเรียบมาไปซื้อไอ้ต้องไปกับเธอไอ้เดี๋ยวไอ้กรอบสมุนไพรเมื่อวานก็แบบว่ามันก็กินไปแล้วยี่หกสิบกับร้อยโอเคโอ้เขาเริ่มเปิดไฟแล้วสวยมากเลย